สวัสดีครับรอบนี้นะครับมารู้จักกับการถ่ายภาพนะครับโดย Samsung Galaxy Tab 2นะครับผมโดยตัวถ่ายภาพก็จะเป็นของ Android นะครับผมกดไปที่กล้องนะครับผมทีนี้เนี่ยบนกล้องเนี่ยมันก็จะมีลักษณะในการใช้งานหลายอย่างนะครับอันแรกนะครับจะเป็นการถ่ายตัวเองนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการตั้งค่านะครับช็อตเดียวสมายช็อตพาโนรามานะครับผมแล้วก็มีการตั้งค่าเวลานะครับว่าจะให้ตั้งเวลายังไงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการตั้งส่วนของการชดเชยแสงนะครับตัวนี้นี่คือจะสอนวิธีการใช้งานนะครับบางทีเนี่ยเราไปถ่ายภาพอาหารนะครับแล้วก็มีแสงที่แตกต่างกันอาจจะเป็นแสงในโรงแรมแสงในร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถจะปรับในส่วนของตรงนี้ได้นะครับจะเป็นบวก2แล้วก็ลบ2นะครับผมเดี๋ยวเราลองปรับที่เป็นไปที่บวก2นะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับผมสีสันนะครับผมหรือเราจะปรับอีกทีนะครับเดี๋ยวปรับหนึ่งตรงนี้โอเคปรับมาตรงกลางนะครับตรงนี้ปรับมาตรงกลางนะครับแล้วก็ทีนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดปรับเป็นลบ2นะปรากฏว่าภาพมันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะมืดนะครับผมเราก็ลองถ่ายภาพดูนะครับอันนี้นะครับภาพที่เห็นนะครับนี่นะครับอันนี้คือภาพที่ถ่ายจากการชดเชยแสงแบบลบ2นะครับผมลองดูกับภาพจริงนะครับผมแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงต่อนะครับถ่ายปุ๊บนี่ครับเราสามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้เยอะเลยนะครับคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดนะครับผมหมุนซ้ายหมุนขวาตัดบางส่วนก็คือครอปนั่นเองแก้ไขภาพได้ด้วยนะครับกำหนดรูปภาพเป็นอะไรเลื่อนชมพิมพ์เปลี่ยนชื่อรายละเอียดภาพนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยรายละเอียดภาพเราก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยขนาด2048คูณ1536นะครับผมแล้วก็ขนาดไฟล์นะครับผมเราก็จะมีการระบุว่ากล้องตัวนี้ของ Samsung Galaxy Tab 2นะครับเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายภาพนะครับผมแล้วก็ระบุด้วยนะครับนะครับอันนี้มีการระบุข้อมูลต่างๆของภาพถ่ายด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราถ่ายภาพนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครที่ต่ออุปกรณ์ผ่านออแชร์นะครับเราสามารถที่จะส่งภาพเนี่ยไปขึ้นบนจอได้ด้วยนะครับผมฉะนั้นจะถ่ายภาพอะไรก็ระวังให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับผมอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการปรับรูปแบบของภาพนะครับเนกาทีฟนะครับนี่ครับอันนี้จะถ่ายเหมือนเนกาทีฟละนะครับผมสีดำสีขาวนะครับเห็นไหมบางทีเราสามารถที่จะแบบถ่ายได้แบบโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่านะครับมีแก้ไขทางลัดถ่ายตัวเองนะครับโหมดถ่ายรูปนะครับเป็นช็อตเดียวโหมดตีนนะครับค่าชดเชยแสงเมื่อกี้ตั้งไปลบ2เห็นไหมครับแล้วปรับเป็นตรงกลางเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่านี่มันเริ่มจะสว่างขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อกี้ปรับเป็นอันเดิมก่อนไม่มีนะครับเพื่อที่จะรับตีจริงๆนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถที่จะตั้งค่าเลยได้หลายอย่างอย่างสมมติว่าขนาดของภาพนะครับผมไว้บาลานซ์นะครับผมตั้งได้หลายอย่างนะครับสมมุติว่าเราอยู่บนหลอดนีออนนะครับมันก็จะให้แสงที่นวลขึ้นนะครับผมมีการวัดแสงนะครับว่าจะวัดตรงไหนนะครับเป็นตำแหน่งหรือเป็นตรงกลางนะครับเราเน้นตรงกลางนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการ
ตั้งค่าต่างๆอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไกด์ไลน์นะครับมันก็จะเปิดไกด์ไลน์นะครับผมเวลาเราถ่ายภาพนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแท็ก GPS นะครับตัวนี้ก็ตั้งค่าไว้ได้นะครับผมเวลาเราถ่ายภาพอะไรก็จะแท็กตัว GPS ไปด้วยนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ลองดูนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นว่าเก็บภาพไปตรงไหนนะครับก็ลองเล่นดูครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งภาพถ่ายต่างๆได้จากตัวแอปของกล้องนะครับซึ่งมันสนุกกว่าการปรับแต่งด้วยแอปอย่าง Instagram หรือแอปอื่นๆนะครับคือถ้าเกิดว่าจะให้การถ่ายภาพบางทีสีนวลสีอะไรอย่างเงี้ยมาปรับตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยในการทดสอบบางทีภาพบางภาพเนี่ยเราถ่ายแล้วเอ้ยทำไมสีมันตีจังแต่พอเราปรับตัวไอ้ทดแทนแสงตัวเนี้ยมันรู้สึกว่าสีมันดีขึ้นนะฮะจริงๆก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าไปโทษกล้องว่าเฮ้ยกล้องไม่ดีกล้องอย่างนั้นกล้องอย่างนี้แนะนําให้ลองปรับดูก่อนเพราะว่าจริงๆตอนนี้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้เยอะนะครับแต่ปกติเราจะไม่ค่อยได้ปรับเพราะว่าปกติหยิบขึ้นมาปุ๊บถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าต้องการที่จะถ่ายให้ภาพสวยก็ลองดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย